รื่องของกรุงเทพฯนะกรุงเทพฯเค้าก็ดูแลกันอยู่แล้วได้กำชับอะไรเพิ่มเติมไม่ต้องกำชับอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ไม่ต้องกำชับอะไรก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองดำเนินการอยู่แล้วนะก็ขอให้ทุกคนวิงวอนมาขอให้อย่าทำอะไรที่มันผิดกฎหมายแล้วก็ทำให้คนไทยไม่มีความสุขเลยนะทำให้ดีแล้วกันที่สวกับสภาเขาจะลงมติ